ส่วนค่าคือคอยนิมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้นะเราก็มาติดตาม b i ิตคอยด้วยกันนะครับณนะเวลาประมาณตีสี่ Bitcoin ลงมานะประมาณ15963.2นะครับถือเป็นราคาต่ำที่สุดนะที่ผมทำคลิปอยู่นี่นะและมีแนวโน้มนะครับที่จะหลุดลงมาแนวรับที่10,000ด่ดอนนะครับเอาหละเราเห็นตรงนี้นะว่าลงเรื่อยๆนะครับและก็ไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นด้วย เอาแหละนะครับคราวนี้ผมบอกว่าเกมนี้นะน่าสนใจมากๆนะครับดีลของ b i n a น c e กับ FTX นะครับทำให้วานนะครับหลายกลุ่มเนี่ยเกิดการเทขายนะครับทั้งโซ l a n a ด้วยนะแต่แต่บิตคอยเนี่ยน่าจะหนักนะครับก็เลยทำให้เราเห็นนะว่าบิตคอยค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆ เราลองมาดูเหรียญอื่นด้วยนะครับอย่างอีเทอเรียมก็ลงนะนะครับเหรียญใหญ่ลงหมดคลาสสิกนะไม่เท่าไหร่นะจริงๆควรจะลงมากกว่านี้นะครับชิบาลงศูนย์ห้าตัวแล้ว Ada เรียบร้อยนะครับอ๋อเรียบร้อยหมดเลยนะครับ BNB นะ ต่ำเตี้ยเลียดินเลยนะครับแต่คลาสสิกเนี่ยต้องดูนะกรุ่งนี้อาจจะอาจจะลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับอวันนี้นะเราก็ทําให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเนี่ยแหละเชือดไก่ให้ลิงดูนะนะครับข่าวฝัดเนี่ยน่าจะลากให้ปิดคอย์เนี่ยลงอาจจะถึงประมาณหมื่นสองถึงหมื่นเลยนะครับ ข่าวนี้มีผลดีกับอะไรบ้างนะครับผมว่ามีผลดีกับกระดานใบแนนมากเลยนะครับถ้าเกิดใบแนนเนี่ยมีตังอีกก้อนหนึ่งนะนะครับมีก้อนใหญ่ๆเข้าไปซื้อช้อนซื้อบิตคอยราคาถูกนะรวมถึงลูน่าแคส s ิกนะครับเข้าไปช้อนบิตคอยตอนตอนราคาที่มันถูกมากๆเนี่ยโอ้โหการรีเพ็กนะครับ มันจะได้กำไรมาหาศาลเลยนะเห็นไหมทฤษฎีของการรีเพ็กแล้วก็การมิ้นเหรียนนะครับขึ้นมาผมไม่ขออธิบายขั้นตอนของการมิ้นเรียนนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมมาชวนให้ผู้ฟังเนี่ยลองคิดตามผมนะนะครับอ่ะเราวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยเรารู้แล้วเนาะเป็นของ ใครเป็นคนเทคโอเวอร์นะครับซีซีนะครับแล้วก็มีการตกลงไว้ว่าจะมีการมิ้นเหรียญเพื่อจะเข้าไปซื้อบิตคอยโหผมเห็นตรงนี้นะถ้าบิตคอย์มันลงไปหมื่นหมื่นสองหมืนห้าอย่างนี้นะเอาแค่หมื่นห้าหรือหมื่นนะลูน่าแค่สิ c อ่ะมันจะกลายเป็นเหรียญที่พุ่งแรงมากเลยนะครับการรีเพ็กเนี่ยจะไม่ใช่ เป็นอะไรที่ปกติและธรรมดามากราคาเนี่ยมันจะสุดขีดเลยนะครับการรีเพกเนี่ยถ้ามันรีเพกนะนะครับมันจะมีเงินในคงค้างมหาศาลเลยนะครับโหนี่เป็นการเตรียมของซีซีที่ผมคิดว่ายิ่งกว่านิยายสามก๊กอีกนะครับแล้วก็ไม่มีใครตามหรือคิดทันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้วานทางฝั่งของ ของอีเทอร u m ียมเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่พึ่งแล้วนี่ FTX Worldwide นะครับก็ก็น่าจะมีการจบดีลได้นะครับแต่เอาละนะครับข่าวของ FTX ก็ทำให้ให้วานจำนวนมากเกิดการเทขาย Bitcoin นะครับ Bitcoin ที่มันไม่ไม่เคยลงขนาดนี้มาก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันคนยังเชื่อถือบิตคอยนะเราก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับ แม้ว่าอุปสรรคอะไรก็จะไม่ปล่อยนะครับแต่ตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วนะนะครับมาถึงขั้นที่เรียกว่าโอเวอร์ฮีทสุดๆเลยนะครับงั้นไอความโอเวอร์ฮีทตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับลคสสิกมากๆถ้ามันถ้าไอจากที่มิ้นเหรียญประมาณอ่าหลัก แสนล้านน่ะนะครับลูน่าแคสิกเนี่ยเข้าไปซื้อบิตคอยนะแล้วมันมีแล้วมีซีซีช่วยเข้ามาปั๊มนะโอ้โหรูน่าแคสิกนะครับไม่น่าละ่ะหนึ่งดอลลาร์เนี่ยแค่ทางผ่านนะนะครับอันนี้พูดแบบเกาๆนะอย่าไปเอาอะไรมากนะครับแต่ให้คิดตามละกันนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหระดับซีซี่ประามาจารย์จริงๆนะครับ ฉัหนึ่งดอลลาร์แค่พลังผ่านจริงๆนะถ้าเกิดในปีหน้าเนี่ยนะครับใครคิดว่าไม่ถึงเนี่ยต้องลองคิดใหม่นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเซลล์หรือมันสมองคนอะ่ะมันมัน,ม,นมันจินตนาการไม่เหมือนกันนะครับคนเราจะจินตนาการในในขอบเขตและตักกะเหตุผลที่มันเป็นอยู่นะครับแต่ไอตลาดคริปโตเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่ แล้วมันเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดนะครับคือประสบการณ์แบบนี้นะครับการแย่งชิงเม็ดเงินก้อนเงินกันนะโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ที่สุดยอดจริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะครับถ้าเกิดใครคุมคริปโตได้นะ ในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเลยนะครับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับดีไมด่ดีทางเทอร์ล่ารีเบลนะหรือซีซีนะมีเครื่องบินเจ็ตสักห้าหกลำสบายเลยนะครับ<ม>เอาแหละเรามาปิดตรงนี้นะครับว่าวันนี้ไม่มีอะไรหรอกเรามาชวนคุยนะครับสั้นๆนเนื่องจากว่ามัน น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แหละนะครับฉะนั้นในราคา,น Bitcoin, าเนี้ยของบิตคอยการรีเพกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าหืมรวยเลยนะนะครับจากที่โดนวานตลบหลังนะตอนที่ล่มทลายนะครับแล้วโอซีซีเข้ามาแบบนี้นะครับทิ้งท้ายทิยท้งทวนอย่างนี้นะครับผมว่าไอวานเนี่ย ไอ้วานอีเาเรี่ยมโดยเฉพาะไอ้วานอีเาเรี่ยมที่มันเก่งกาไรเนี่ยนะครับหรือว่าวานอเมริกาเนี่ยที่มันเก่งกําไรเนี่ยโอ้โหนี่คือการดัดหลังชั้นยอดเลยนะครับแต่แตก็แต่ก็ย้ำนะครับว่าวานนะในกลุ่มนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือบิตเขาก็ถือบิตคอยตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนที่เขาพวกพวกวานพวกนี้เข้ามาเก็บจริงๆบิตคอยน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นแหละ นะครับสามหมื่นเก็บกันไม่ทันหรอกนะนะครับวันส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ทิ้งแล้วนะครับทำให้เราเห็นว่าโอ้โหเนี่ยคือโอกาสของลูน่าคลาสสิกเลยนะครับการรีเพกเนี่ยเราจะทำให้เห็นเลยว่าถ้าการรีเพกเนี่ยทางเทอรล่ารีเบลนะนะครับเราก็ลูน่าคลาสสิกเนี่ยเข้าเข้าไปซื้อบิตคอยในราคาที่ต่ำที่สุดแล้วมันมีการป่นขึ้นไปนะ มันจะเป็นอะไรที่เป็นกําไรมหาศาลเลยนะฉะนั้นเราปิดท็อปปิกเอาไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันยาวไปแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากแต่เอาพูดเอาสนุกสนุกนะครับเห็นเห็นวิกฤตเป็นโอกาสละกันนะครับใครที่เห็นวิกฤตเป็นวิกฤตเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับที่จะพบกับความมัง่งคั่ง ครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะอะไรนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่าด้วยใต้โพสต์นี้นะครับก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราส่ง link ลิงก์กับ qr code ไปให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับถึงแม้ว่าเราจะแนะนำนะแต่ข้อมูล ก็ไม่ได้เชียร์หรือสมบูรณ์อะไร100%นะครับต้องไปหาประสบการณ์เอาเองเอาแชกมาวันนี้เราก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหาไรายได้เสริม a s Gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ย และเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงิน ก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย